แล้วนะครับกับผมเจสซี่พงษาจาก YouTube Channel นะครับและอีกหนึ่งช่องทางนึงในการติดตามผมก็คือในเพจของ Facebook นะครับ CBR Party คลิปวิดีโอแต่งซ่อมและท่องเที่ยวครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของท่อไอเสียนะครับซึ่งสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะทำท่อไอเสียให้มันออกบริเวณส่วนกลางของตัวรถนะครับซึ่งเอาประมาณว่าเวอร์ซีสนะครับท่อเวอร์ซีสท่อER6N ท่อ Ninja 650ครับอยากให้ท่อมันออกมาในลักษณะสไตล์นั้นโดยผมก็ใช้ปลายท่อเดิมนะครับปลายท่อเดิมก็ขอบคุณน้องที่บดีนะครับจากจังหวัดลำปางนะครับขอบคุณมากๆครับที่ได้อนุเคราะห์ปลายท่อใบนี้ให้โอเคมาเริ่มต้นในการทำเลยครับตัวนี้คอท่อที่ผมใช้ครับก็เป็นของ Sony ต่อมาก็เพื่อให้เสียงมันนุ่มนวล นะครับก็ยังคงใช้ใส่แคปไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแคปตัวนี้จะเป็นแคปของคลิก125นะครับก็มีขนาดใหญ่ตัวอยู่ใช้ด้วยกันได้ครับต่อมาก็เป็นปลายเป็นพ่อในการสวมปลายนะครับมันก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนของปลายท่อนะครับก็ยังเป็นท่อใบเดิมอยู่นะครับก็ไม่ได้ทำการโมดิฟายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมชอบเสียงเงียบๆของเขาก็ได้เจียในการตัดนะครับพวกชุดยึดออกนะครับนี่เราก็ต้องทำการถอดท่อเดิมนะครับถอดท่อเดิมออกถอดท่อเดิมนี่นะครับก็คือท่อเดิมนะครับถอดออกเสร็จแล้วก็คือชุดนี้ผมได้ทำการตัดแล้วก็ทำขยายให้มันพอดีกันแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เลยจะสวมได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ทำการแต้มนะครับแต้มไว้เพราะว่าเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะได้แก้ไขง่ายครับจับตั้งดูนะครับผมก็ต้องการให้มันอยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้มันเหมือนท้องมันจะหย่อนไปนะครับแล้วก็ต้องไปแก้ไขถอดไม่แก้ไขทีนี้ก็หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็เดี๋ยวเอาไปใส่รถกัน
เอาพอยเทสฟังเสียงนะครับเนาะก็ที่หลักๆเลยก็คือทำจุดยึดใหม่นะครับแล้วก็เดินท่อใหม่ตอนนี้ยังใส่แคปไว้เหมือนเดิมอ่ะโอเคไปสายรถกันทีนี้มาฟังเสียงกันครับ